เมื่อไม่นานนี้โลมา3หุ่นยนต์ช่วยชีวิตรุ่นใหม่ถูกเปิดตัวในเมืองจูไห่มณฑลกวางตงหรือกวางตุงทางตอนใต้ของจีนโดยมีศักยภาพช่วยให้ภารกิจช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้นเมื่อพบเจอผู้คนตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเช่นพลัดตกน้ำเพียงแค่โยนเจ้าหุ่นโลมา3ลงไปในน้ำมันจะเปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติและเคลื่อนที่ไปหาบุคคลเป้าหมายก่อนพาเหยื่อไปยังพื้นที่ปลอดภัยรายงานระบุว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้านี้โลมา3มีขนาดเล็กลงร้อยละ15มีความว่องไวขึ้น2เท่าและสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง7เมตรต่อวินาที